สวัสดีเช้าวันอังคารนะจ๊ะกำลังเตรียมกับข้าวกับข้าวเดิมนั่นแหละเก็บของเก่ากินให้หมดก่อนที่จะทำอันใหม่ช่วยกันกินกินวันนี้ก็เสร็จแล้วกินวันนี้ก็หมดแล้วต้มยำอุ่นแล้วอุ่นอีกก็ยังอร่อยน้ำพริกถ้วยเดิมแล้วก็มีน้ำพริกตาแดงเพิ่มมาผักข้าวกล้องเดี๋ยวแพทจะให้ดูนี่มีเพื่อนๆถามแพทมาหลายคนเลยเรื่องอาหารสุขภาพแพทก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอาหารสุขภาพเท่าไหร่นะก็ฟังตามหมอเขาแนะนำนี่แพทดูการไหนป้องกันบำบัดโรคบำบัด NCD นายแพทย์บุญชัยไงเรื่องการกินไขมันที่ถูกต้องเห็นไหมแล้วเขาก็จะมีหลายคลิปหลายวิดีโอเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยคุณหมอแพทย์บุญชัยแพทดูตั้งหลายคลิปเห็นไหมเนี่ยแถบแดงๆคือแพทดูหมดแล้วไงเดี๋ยวแพทย์ก็ดูว่าเขาพูดเรื่องโรคนู้นโรคความดันโรคเบาหวานโรคมะเร็งความคอเลสเตอรอลในเลือดสอนวิธีเช็คคอเลสเตอรอลในเลือดอาหารบำบัดโรคแล้วเขาก็พูดเรื่องทานแฟตทานแฟตก็เป็นพวกไขมันที่เกี่ยวกับการอาหารทอดอาหารอะไรพวกนั้นนะเพื่อนๆต้องลองเข้าไปดูแพทย์ก็อธิบายไม่ถูกหรอกมีคนมาถามแพทย์ก็ไม่เก่งบอกได้เลยนะว่าไม่เก่งไม่ค่อยเป็นแต่ว่าอาศัยฟังคุณหมอเอานี่เขาก็ออกรายการอะไรที่นี่หมอชงหมอชิดก็ออกรายการช่องตั้งหลายช่องคุณหมอบุญชัยเนี่ยแพทก็เข้าไปอ่านเข้าไปดูแล้วคุณหมอก็พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้แพทก็พยายามทำตามที่คุณหมอแนะนำนะว่าให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยถามว่าแพทเก่งไหมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะก็ไม่เคยดูก็เพิ่งจะมาดูพอดีน้องบ้านน้องแอนน่ะเขาดู YouTube แพทอยู่น้องแอนบ้านใกล้เนี่ยเขาบอกว่าแพทเป็นความดันเหรอให้เข้าไปดูคุณหมอนี่สิว่าเขาพูดดีนะบำบัดโรคเงี้ยแพทก็เข้าไปดูแล้วก็ติดใจแล้วก็ดูมาเรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติตามคุณหมอมาได้2อาทิตย์แล้วแหละ2อาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยวิธีตรวจหาค่าเนี่ยวิธีเพิ่มค่า HDL อ่ะไอกูสคอเลสเตอรอลน่ะเขาจะสอนวิธีการตรวจอะไรเงี้ยต้องไปดูอ่านดูเวลาดูต้องดูให้จบนะถ้าดูไม่จบนี่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องต้องดูให้จบเอาไปไหนแล้วอ่ะดูก็ต้องดูให้จบนะเนี่ยถ้าดูไม่จบเราก็จะไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงรักษายังไงหมอเขาพูดว่ายังไงบำบัดยังไงอะไรเงี้ยแพทก็ดูโอ้ดูแพทดูซ้ำดูซากดูแล้วดูอีกดูเยอะอ่ะดูจนเข้าใจแหละดูจนนั่นแต่ไม่รู้จะอธิบายให้เพื่อนฟังยังไงเพื่อนมาถามเรื่องนู้นเรื่องนี้แพทก็ไม่เก่งเลยอาศัยดูใน YouTube นั่นแหละแล้วเพื่อนอยากรู้อะไรก็เข้าไปดูคุณหมอได้เผื่อจะเข้าใจคุณหมอเขาอธิบายได้ดีได้ก็ได้เข้าใจง่ายอ่ะแพทชอบดูท่านพูดเรื่องการรักษาพยาบาลการอะไรเงี้ยพูดแล้วฟังเข้าใจง่ายแล้วก็ดูมีหลักการแล้วก็เราทำตามเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นไงโรคที่เราปวดหัวอยู่ที่ปวดหัวข้างเดียวเนี่ยเราก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นค่อยๆหายแล้วก็เรื่องพวกแน่นหน้าอกอ่ะเวลาจามแล้วจะแน่นหน้าอกเนี่ยตอนนี้ก็ไม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยก็ทำตามที่คุณหมอบอกอ่ะแหละว่ากินผักผลไม้กินข้าวไหลกินผลไม้ไม่หวานก่อนอาหารกินผักชนิดกินผักทุกอย่างเขาจะบอกว่าเราไม่ต้องเน้นผักอะไรก็คือกินสลับกันไปเราไม่ได้กินประจำอย่างกระถินเนี่ยเขาบอกมีกฎนู่นกฎนี่แพทย์ก็ไม่ได้กินเป็นเดือนแค่กินผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะเราไม่ได้กินซ้ำซากจำเจไงก็กินเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยอาทิตย์นี้ผักอาทิตย์นี้แพทย์หมดแล้วแพทย์ก็ซื้ออย่างอื่นมากินพยายามจะซื้อผักแปลกๆใหม่ๆมากินตลอดเวลาเพื่อเพิ่มสารอาหารเนี่ยก็ลองดูลองให้เพื่อนๆเข้าไปดูแพทก็ไม่รู้จะอธิบายไม่ถูกเรามาดูอาหารเราดีกว่าวันนี้คงจะไม่ถ่ายตอนกินให้ดูเพราะว่าอาหารเดิมๆหรือจะถ่ายดีเนาะถ่ายดีกว่าเนาะสัก5นาที10นาทีก็ยังดีเควินก็ไปโรงเรียนแล้วที่เล่นเกมคุณชายเขาเนี่ยอยากได้เฮดโฟนก็อยากได้อะไรที่ใส่หูฟังอะไรเขาก็บอกให้พ่อเขาซื้อให้อันนี้ร่วมจะเอาที่ตั้งขา
โทรศัพท์มันร่วงฟังทุกวันเลยหมอเนี่ยแพทย์เนี่ยฟังเพื่ออะไรรู้ไหมเตือนสติตัวเองจะได้กินอาหารคลีนได้ถ้าเราไม่มีแรงกระตุ้นนะเราก็จะกินไม่ได้มันต้องมีแรงกระตุ้นนิดหน่อยมีแรงกระตุ้นแล้วมันก็จะอยากจะกินก็ฟังหมอพูดแล้วนี่แพทย์ยังไม่ได้เปิดเสียงเพราะว่าเดี๋ยวอัดวิดีโออยู่ไหนก็ช้อนเราอยู่ไหนล่ะมากินกันเลยมาดูฟังเรื่อยแหละจะตัวเองก็เพิ่งจะสึกซึ้งจะเข้ามาดูเพิ่งจะเข้ามาดูคุณหมอได้ 2-3 อาทิตย์เองน้องแอนเขาบอกให้ดูให้พี่แพทย์ดูทีนี้นี่เรื่องของเรื่องก็ต้องขอบคุณน้องแอนต้องขอบใจน้องแอนมากกินมันในกระทะนี่แหละถ้าไม่ได้น้องแอนก็ไม่ได้รู้จักหมอหรอกน้องแอนเขาดูอยู่เขาส่งมาลิงก์มาให้ก็เลยได้รู้ได้เข้าไปศึกษาเพราะเราก็เพิ่งจะเริ่มเป็นความดันเราไม่ได้เป็นมานานแล้วเราเพิ่งอาการเพิ่งจะเริ่มแรกยังรักษาได้ทันเขาเปิดเสียงได้ความรู้ที่จะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะความรู้ที่ได้มันยังเดิมเดิมไม่เดิมเดิมนะพิสูจน์มา10 ปี 20 ปีแล้วมันไม่ได้แพทย์ก็จะนั่งฟังเงี้ยกินข้าวไปก็นั่งฟังขับรถเขาว่างก็เปิดแต่หมอฟังเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดู YouTube เพื่อนๆเลยอ่ะทำ YouTube อ่ะกำลังดูเรื่องหมออยู่อาจจะแวะไปดูเพื่อนๆที่ทำ YouTube แป๊บนึงแล้วกลับมาดูหมออหมอพูดทุกเรื่องแต่ถ้าวัวควายจะถ่ายวันละกี่ครั้งครับเปรียบเทียบให้ฟังจนเราเข้าใจอ่ะมันกินไปขี้ไปเลยเราไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะวัวเราไม่เข้าใจเขาก็เอายกตัวอย่างอันนู้นอันนี้มาเปรียบเทียบแต่วันที่วัวตาวันสามสี่ครั้งเคยเห็นแมวไหมแมวมันไม่สบายมันกินอะไรมันไปกินหญ้ามันกลับไปกินหญ้าทั้งที่แมวเป็นสัตว์กินเนื้อมนุษย์เราไม่สบายเป็นไงไปกินยาสมัยก่อนมียาไหมไม่มีเราก็พูดไปต้องฟังต้องฟังคุณหมอเองถึงจะเข้าใจแพทฟังจนทะลุปุโป่งแล้วลองไปหาฟังดูใน YouTube ตั้งก็อยากกินปลามีก้างI'm not sure if you're going to be able to do that.
อร่อยกินของเดิมก็อร่อยกินไม่พูดเลยชีวิตประจำวันแพทก็เป็นงี้แหละถ้าไม่ได้ทำวิดีโอก็นั่งกินข้าวอยู่คนเดียวก่อนไปทำงานแล้วก็ฟังหมอไปถ้าทำวิดีโอก็นั่งพูดนู่นพูดนี่อันไหนไม่เข้าใจนะฟัง 2-3 รอบเลยเปิดแล้วเปิดอีกฟังแล้วฟังอีกย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนเข้าใจอ่ะฟังซ้ำฟังซากเขาเรียกบอกหมอพูดเยอะเดี๋ยวแพ็คขอตัวฟังหมอก่อนเมื่อคืนก็ไปหาฟังดูไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย